เราจะพาผู้ชมค่ะไปที่กองละครกลิ่นกาสลองนะคะต้องบอกว่าพิเศษมากเลยนะคะกองนี้เนี่ยถ่ายทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เปิดโอกาสให้ใครๆได้เข้าไปนะคะค่ะแต่ว่าสำหรับฉากนี้แล้วทางทีมงานบอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่จะเปิดกองให้เราได้เข้าไปนำเสนอให้กับแฟนๆละครได้ชมกันนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะคะที่อยู่นี้นี่เป็นยุคปัจจุบันแล้วเรื่องนี้เป็นแนวพีเรียดนะคะสลับกับปัจจุบันด้วยใช่ค่ะแล้วฉากที่เราเห็นนี่ก็เป็นบ้านใหม่นะแต่ต้องทำให้มันดูเก่าแล้วก็รกร้างนิดหนึ่งนะคะค่ะเรื่องนี้ก็ได้พระนางนะคะเจมส์มาแล้วก็ยาย่านะคะผู้กำกับสันสีแก้วหล่อค่ะบอกว่าเนรมิตบ้านใหม่ให้ดูเก่าแล้วก็คนลุกนิดๆแบบนี้ด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทางทีมงานอนุญาตให้เรานำภาพเบื้องหลังกองมาออกอากาศให้ชมกันถามยาย่ากับเจมส์มาว่าชีวิตจริงถ้าต้องมาดูบ้านแบบนี้จะมีอาการยังไงกันบ้างไปฟังถ้าไปกับหนุ่มหล่อไม่เป็นไรค่ะจะกลัวมากเลยคนลุกเขาว่าคนลุกแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะผมมันเป็นเหมือนเป็นปราสาทพิเศษที่อยู่กลางทุ่งนาสวยงามถ้าหัวใจมีขนมันก็ลุกแล้วถ้าหัวใจมีขนมันก็ลุกแล้วคือถ้าเกิดซีนั้นเป็นเหมือนชีวิตจริงของเราเนี่ยแล้วผมก็จะเดินไปสักครั้งหนึ่งเดินหันมาอีกทีย่าหายไปแล้วแต่ผมว่ามันก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นจริงก็มีเสน่ห์มากเลยนะมีสิงโตมีสิงคอยเป็นเขาเรียกว่าตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็ข้างในก็ค่อนข้างจะได้ธีมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเก็บกวาดนิดนึงก็จะโอเคครับผมหนูมาจริงๆอะค่ะตั้งแต่สเต็ปแรกหนูก็ไม่เดินขึ้นแล้วว้าสรุปเดินไปเดินมาวับครัชโอ้โก้ตายตายขอบคุณคนนะครับรอดูละครเรื่องนี้นะครับเป็นการสลองเพราะว่าบอกเลยครับว่าเป็นละครที่สนุกมากๆมีความลึกลับสูงแล้วก็ได้เห็นฝีมือการแสดงที่สุดยอดมากๆของยาย่าโดยเฉพาะนะครับผม Thank you หวังว่าทุกคนจะดูแล้วคนลุกดูยาย่าย้ำเหลือเกินย้ำเหลือเกินว่าคนลุกถ้าหัวแต่ชอบมากถ้าหัวใจมีขนก็จะลุกได้แล้ว